และวาทะจากข่าววันนี้มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนครับดมิทรีกูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุว่ายูเครนมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปลดปล่อยดินแดนให้เป็นอิสระจากรัสเซียไม่ว่ารัสเซียจะพูดอย่างไรก็ตามวาทะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแถลงข่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ